กับมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่เด็กชายณัฐนันท์บุญเดิมหรือน้องมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งน้องมินเป็นเด็กเรียนดีแต่มีฐานะทางบ้านยากจนทั้งพ่อและแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งให้น้องมินต้องมาอาศัยอยู่กับยายทวดซึ่งแก่มากแล้วยายทวดไม่มีอาชีพไม่มีแม้แต่รายได้ที่แน่นอนมีเพียงเบี้ยยังชีพเดือนละ700บาทเท่านั้นเองสองชีวิตยายหลานบางครั้งก็ต้องไปคอยอาศัยขอข้าวที่วัดมาพอประทังชีวิตยายทวดห่วงแต่ผู้เป็นหลานมักจะบอกอยู่เสมอว่าหลานยังเล็กไม่รู้ว่าวันไหนยายทวดจะเป็นอะไรไปน้องมินจะอยู่ได้อย่างไรหากวันไหนมีใครถามถึงพ่อและแม่น้องมินก็จะน้ำตาคลอคิดถึงพ่อคิดถึงแม่หากมีโอกาสได้เจอกับพ่อและแม่อยากที่จะเข้าไปกอดให้ชื่นใจอนาคตนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรหากวันไหนยายทวดหมดเวรหมดกรรมคงต้องอาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพังน้องมินขอเพียงโอกาสได้เรียนหนังสือให้สูงสูงต่อไปมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้อยโอกาสทางมูลนิธิโสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยโสมเกาหลีตังกุยจับตราแปรงสีฟันคู่